างความคิดสุดบันเจิดต้องยกให้ชาวญี่ปุ่นจริงๆล่าสุดวัดไดโงจิเขตฟูชิมิจังหวัดเกียวโตก็สร้างความฮือฮาให้แก่ชาวพุทธทั่วโลกด้วยการผุดไอเดียสร้างวัดแห่งแรกบนอวกาศโดยมีรายงานว่าวัดที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่พุทธศักราช1417แห่งนี้ได้ร่วมมือกับเทอร่าสเปซบริษัทวางแผนและพัฒนาดาวเทียมในจังหวัดเกียวโตสร้างวัดใหม่ที่ชื่อโจเทนินโกนจิซึ่งทางเว็บไซต์ของโครงการนี้ระบุว่าหวังให้วัดนี้เป็นดังผู้พิทักษ์จักรวาลด้วยการสวดมนต์แบบไร้พรมแดนเป็นวัดที่สามารถภาวนาเพื่อความผาสุกและสันติสุขของโลกผ่านอนุสรณ์สถานบนอวกาศวัดโจเทนินโกนจิจะใช้พื้นที่ร่วมกับดาวเทียมสื่อสารในวงโคจรระดับต่ำที่ความสูงต่ำกว่า 1,000 กิโลเมตรวนรอบโลกทุกๆ 2-3 ชั่วโมงและสามารถตรวจสอบตำแหน่งของวัดเพื่อนมัสการเหนือหัวได้ผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนโดยครึ่งหนึ่งของดาวเทียมขนาด 6U จะบรรจุพระไวโรจนพุทธะและมณฑลสัญลักษณ์ทางธรรมซึ่งหมายถึงจักรวาลอันบริสุทธิ์ทั้งนี้ทางวัดมีแผนที่จะส่งดาวเทียมเพื่อใช้ทดสอบสมรรถนะความทนต่อการสั่นสะเทือนของจรวดสภาพแวดล้อมอวกาศและการทำงานบนวงโคจรดาวเทียมในปี2565แล้วจึงส่งดาวเทียมที่จะใช้งานจริงขึ้นไปในปี2566โดยจะพยายามยิงส่งจรวดจากภายในญี่ปุ่นให้ได้ซึ่งคาดว่าดาวเทียมอาจมีอายุการใช้งาน 5-10 ปีนั่นหมายความว่าเมื่อสิ้นสุดอายุไขมันจะกลายเป็นดาวตกในชั้นบรรยากาศของโลกและมอดไหม้กลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลอย่างแท้จริงขณะที่วัดไดโงจิเป็นวัดพุทธศาสนานิกายชินงุนถูกจัดให้เป็นมรดกโลกในฐานะอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์สมัยโบราณของเกียวโตมีอาคารสำคัญอาทิเจดีย์5ชั้นยุคเฮอังสร้างเสร็จในสมัยจักรพรรดิมุรากามิที่ว่ากันว่าเป็นอาคารเก่าแก่ที่สุดในเกียวโตและยังมีอาคารที่ถือเป็นสมบัติชาติทั้งวิหารหรือคอนโดและห้องวาดรูปหรือโอเมเตโชอินรวมทั้งบรรยากาศที่สวยงามเมื่อยามฤดูใบไม้เปลี่ยนสีอีกด้วย